ครับคุณนายมาทำไมที่นี่ครับคุณนายมาเยี่ยมเยียนครับคุณนายคุณนายมาที่นี่คุณนายอยู่นี่อันนี้คุณผู้ชายนี่คุณนายคุณนี่เป็นคุณนายอุตรดิตแม่ชอบเอายากอะนะต้องกลับสิมันมีพยางเยอะไม่ตอนนี้หนูต้องกลับบ้านแล้วนะก็มันจะ6โมงแล้วลูกใช่ล่ะเฮลโหลทุกคนครับผมสวัสดีค่ะEP นี้ก็เป็น EP ใหม่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าไหนละเป็น EP ที่25ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันรู้สึกว่า 30,000 แล้วหรือเปล่าจะ 30,000 แล้วนั่นแหละตอนนี้ขอบคุณนะครับเราทำกันมาก็ปีนึง 30,000 ผมว่าก็ดีใจแล้วนะอย่างน้อยจะถึงแสนก็อีกประมาณ3ปีนะครับวันนี้ก็คงงงเนาะเปิดตัวกันในรถเลยนะใช่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างปกติแล้วเนี่ยมันจะมี EP ที่เราโทรหาตลกใช่ไหมล่ะค่ะโทรหาพวกพี่ๆตลกหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยว่า EP เนี้ยเราจะไม่โทรแล้วเราไปหาเขาที่บ้านเลยดีกว่าแล้วก็ไปคุยกับเขาที่บ้านว่าไปบุกเขาเลยเหรอเออไปหาเขาเลยไปเล่นตลกให้เขาดูที่บ้านเลยพี่รักเล่นเหรอหนูดิแต่หนูไม่ได้เล่นตลกนะตีแม่งหลายคนที่เราโทรหาเมื่อก่อนนี่ก็เป็นผู้ชายหมดเลยค่ะรอบนี้เป็นผู้หญิงเลยไปหาเขาถึงบ้านเลยดีกว่าไปหาพี่ส้มเช้งกับน้องหยกซึ่งน้องหยกเนี่ยไม่น่าจะตุ้งตุ้งมึงนับถือกูไหมเนี่ยแล้วมาทำตามทำไมก็มาตุ้งตุ้งทำไมหนูทำคนเดียวอ๋ออ่าวันนี้ไปหาพี่ส้มน้องส้มจี๊ดจะไปหาพี่ส้มเชงอ่าพะไปหาพี่ส้มที่บ้านเลยดีกว่านี่คือพี่ส้มทำอะไรเนี่ยอ๋อเย็บผ้าอยู่ค่ะอ๋ออันนี้ไปส่งร้านไหนส้มเย็บอันนี้ชุดลิเกค่ะไปส่งบ้านลิเกยอดลอยจ้ะอันนี้คือถ่ายคลิปมันอยู่ด้วยเนี่ยถ่ายตลกตลกตลกอะไรวะพี่หยกพี่หยกเนี่ยโควิดติดคุกคุกแปลว่ามึงไม่รู้จักภาษาอังกฤษโควิดติดคุกหนีเปล่าคุก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 แปลว่าภาษาคุกภาษาอังกฤษอะคุกกิ่งคุกกิ่งเดี๋ยวพี่ต้องทำข้าวก่อนทำข้าวกินอยากกินอะไรกินอะไรไปแนะนำเลยอยากกินอะไรเรามีแกงหมูใส่ฟักทองใส่ชูไปคุยกับพี่ต้มอะไรก็ได้ค่ะไปบ้านเขาเขาเลี้ยงไข่เจียวเราจำได้ป่ะเลี้ยงไข่เจียวแม่อันนั้นแม่บังคับไข่เจียวหมูยอแต่อร่อยมากแม่รู้เปล่าเพราะว่าแม่กลับมาปุ๊บเนี่ยแม่มาทอดไข่เจียวหมูยอแม่ไปอุบลนะแม่เหมาหมูยอเข้ามาเลยหมูยออร่อยจัดหมูยออุบลนะเพื่อแม่เหมาหมูยอมาไม่ได้กินนะเพื่อลองทอดให้เหมือนที่กินทอดไงมันไม่เหมือนกันไงเพื่ออะไรอยากเหมือนไงอยากเหมือนแต่ไม่เหมือนไม่เป็นไรวันนี้เราไม่พูดถึงหมูยอเชียงใหม่ใหม่เชียงนี่กินข้าวไปดูตลกไปเดี๋ยวพี่ฮาตายเลยนะผมบอกให้นะเคยกินหรือยังของคุณคิงก่อนบ่ายปลาอกกระแล้นี่ไงแม่เรียกถูกได้ปลาอกกระแล้แล้วก็ปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกแดดเดียวที่ผอมลงผอมลงเซ็กซี่มากผอมลงอยากเชียงรายลายเชียงอุตรดิตถ์ดิลาตาอุดมึงกวนตีนกูเหรอนี่ยังไงโอเคให้พี่ต้องทำข้าวก่อนเดี๋ยวไปนั่งรอโอเคไปครับคุณนายคุณนายมาทำไมที่นี่ครับคุณนายมาเยี่ยมเยียนครับคุณนายคุณนายมาที่นี่คุณนายอยู่นี่อันนี้คุณผู้ชายคุณนายคุณนายคุณนายนายมาใหม่จะมาหาพี่ส้มเพราะว่าปกติผมจะต้องโทรหาตลกเนี่ยทีเนี้ยผมแค่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเฮ้ยมาเล่นตลกให้เขาดูต่อหน้าให้ตลกดูนี่มันจะเป็นยังไงการมาคุยกันนี่เขาเล่นตลกได้หลายมุกเลยนะใช่ใช่ดูใน YouTube อยู่คือมันเป็นตลกที่แบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอถ้าตลกดูจะต้องงงผมยังงงเลยงงไม่ตลกอะงงก็อย่างเมื่อกี้ในครัวน่ะอุตรดิตถ์แม่ชอบเอายากอะนะก็อุตรดิตถ์ก็อุตรดิตถ์อีตรดุตถ์อะไม่ใช่อันนั้นมันเป็นตลกเล่นอ่ะนี่คือความจริงเรามาถูกทางใช่ไหมคะมุกเนี่ยพี่ส้มก็เคยเห็นไอ้ของคนใต้ที่เขาชอบร้องบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนใช่ไหมใช่รู้นี่เขาได้เลยนะไอ้แกเฮ้ยเขาได้เลยนะบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องกูไม่ได้ถามแบบนั้นถ้ามุกมันไม่ใช่แบบนั้นอะถ้ามุกเล่นบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่ไหนบ้านน้องอยู่นี่บ้านน้องอยู่นี่ก็เราไม่ได้อยู่ที่นี่เขาอยู่พระรามเก้าแล้วมาที่นี่มาแม่แม่บ้านแม่อยู่ไหนบ้านแม่อยู่ไหนแม่บ้านแม่อยู่ในบ้านแม่อยู่ในโอเคพี่ส้มห่วงไหมห่วงลูกสาวไหมนอกเหนือจากความห่วงมันห่วงใช่เป็นห่วงมันมีหลายห่วงอ่ะแล้วมันมีหลายห่วงอ่ะห่วงเลยเหรอห่วงในหน้าที่นี้คือห่วงเนื้อห่วงตัวลูกห่วงในความเป็นสาวห่วงในความที่มีใบหน้าแบบนี้ห่วงที่มีแบบเนี้ยห่วงก็คือห่วงมึงขับรถไปยังไงมึงจะไปไหนมึงไปที่ไหนการใช้ชีวิตยังไงมึงจะโดนเขาเอารัดเอาเปรียบไหมอันนี้คือความห่วงพี่ต้องมีผู้หญิงกี่คนสองคนอันนี้ตอนนี้กี่โมงตอนนี้ห้าโมงจะครึ่งแล้วห้าโมง21นาทีลูกคนเล็กยังไม่ตื่นแต่ว่าใช้ชีวิตที่เมืองนอกมานานโอ้ยใช้ชีวิตเมืองนอกมานานไม่ใช่มันเตรียมตัวจะไปอยู่เมืองนอกอ๋อเตรียมตัวจะไปเรียนอยู่เมืองนอกเขาก็เลยอยู่กลางคืนเพื่อนอนกลางวันใช่ใช่ใช่ไม่ได้ไม่เจ็บแหลกไงเจ็บแหลกไปเลยกับเจ็ดลีไม่เกี่ยวกันขอโทษพี่ถามอันนี้พี่ส้มอยู่กันอยู่คนแค่ในบ้านทั้งหมด10ได้บ้านนี้คือเข้ามาตกใจที่แรกเห็นพี่ส้มแล้วก็ถามน้องหยกว่าอยู่กันเยอะไหมหยกว่าอย่าใช้คำว่าเยอะใช้คำว่าล้นแล้วคือจากเดิมเลยเราอยู่กัน1
2 3คนแม่ลูกแล้วก็1แม่บ้านเป็น4ครับแล้วก็ไอ้กิ่งมาอยู่ไอ้กิ่งก็มีสามีเพิ่มมาเมื่อกี้เรา4แล้วใช่มั้ยเพิ่มมาเป็น6แล้วก็มีหลานก็เพิ่มเป็น7คน7คนเสร็จแล้วปุ๊บก็7คนก็ยังกำลังดีพอดีบ้านเลยไม่เหงาพอดีว่าจบสิ้นปีสิ้นปีหลานจะต้องมาเรียนต่อลูกไอ้ไก่จะต้องมาเรียนต่อก็มา1คนก็เป็น8คน8แล้วก็ยังได้อยู่นะ8คน8ยังได้อยู่เพราะหนูไปอยู่คอนโดก็โอเคหลวมๆบ้านหลวมไปผ่านไป1ปีก็หลานอีกคนนึงก็เรียนจบที่ต่างจังหวัดก็ต้องมาเรียนต่อที่กรุงเทพก็ต้องเพิ่มมาอีก1คนก็เป็น9คนแล้วทีนี้พอลูกสาวมา2คนไอ้ไก่มันก็เป็นห่วงลูกมันมันก็เลยต้องมาอยู่ด้วยก็เพิ่มเป็น10ทั้งที่ไม่เปิดเป็นมูลนิธิอะไรไปเลยที่บ้านก็เปิดอยู่ค่ะกําลังรับร้านอยู่แต่ว่าอบอุ่นเนี่ยอบอุ่นเฮ้ยพี่ว่าเหมือนกันเลยบ้านนายก็เหมือนกันใช่ถูกป่ะล่ะเพราะว่าผมก็น่าจะติดเพราะอยู่คนเดียวตั้งแต่เด็กนี่แหละเพราะว่าอยู่กันครบไงพอวันนึงพอย้ายขึ้นมาก็เลยแบบแม่เขาก็บ่นว่าแบบนานๆเราจะลงไปอะไรเงี้ยจั่วเขามานี่เลยให้มาอยู่ไปเลยแม่อายุเท่าไหร่แม่ผมปีนี้62แล้วแม่พี่นายแบบไม่ใช่น้องแม่งอ่ะไม่พูดแล้วมีอะไรดีขึ้นมา มึงมาแม่มาฝึกอยู่1อาทิตย์ที่นี่เสร็จปุ๊บก็ปล่อยเขากลับไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งพี่แล้วครั้งสุดท้ายคือลองให้แกอยู่เลยเดือนนึงผมก็ถามว่าเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นไงนะแต่แค่มันเบื่อไม่มีอะไรทำผมบอกว่าถ้าไม่มีอะไรทำก็เดี๋ยวจะมาอยู่นี่ก่อนต้องหาอะไรทำเดี๋ยวทำอะไรขายก็ได้ถ้าแม่อยากทำขายก็เลยบอกแกอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นอยู่ได้อันนั้นอยู่ได้แม่อยู่เลยแล้วมันจังหวะจริงๆแล้วผมอ่ะเป้าหมายคือไม่อยากให้แกทำอะไรเลยอย่าทำแล้วใช่ใช่โควิดเข้าพอดีไงก็เลยเป็นช่วงอ้างได้ว่าไม่ให้ยังไม่ต้องขายไม่ได้หรอกอย่างนี้แต่สุดท้ายต้องยอมจำนนสุดท้ายเราก็ทำพี่แกงขายแม่ทำพี่แกงเองเรียกไม่เอามาฝากพี่นะก็โขกกับพี่เหรอโขกเลยพี่จะได้ช่องเท่าไหร่อ่ะผมซื้อเครื่องแล้วเป็นซื้อเครื่องแบบว่าพยุงแขนแม่พอจะทำเนี่ยให้เขาใส่ไปพอเขาบอกเมื่อยเขาแล้วเราก็หยุดหนูว่าไปซื้อตอนไหนเนี่ยไม่ได้ไปซื้อเป็นมูเธอไม่ใช่แบบไร้สาระไร้สาระมานอนกับหยกสักเจ็ดอาทิตย์ไหมเจ็ดอาทิตย์แล้วก็ปล่อยกลับปล่อยกลับไปพี่ส้มตอนนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทำอยู่ของตัวเองที่ทำขายเอาแบบ7ปีถ้า7ปีก็เป็นตัวเอสเอสลดน้ำหนักแล้วนั้นทำมาเราที่7ละแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นกาแฟเช้งนั่นก็คือไล่ๆกันเลย6ปีได้แล้วแล้วก็มีอีกตัวนึงก็ไงคือตัวนี้เป็นน้องใหม่ที่มาแรงดันตรงไหนทางนั้นกินเต่าแล้วครับเอาก็เคยเอาไปใช้แล้วผมใช้แล้วคืออันนี้ดีจริงๆนะเพราะว่าตอนที่ผมเล่นลิเกอ่ะมันต้องคุกเข่าตลอดเวลาเราเป็นโจ๊กไงอันนี้เมื่อก่อนผมดังกว่านี้อันนี้เรื่องจริงหายไปแล้วพี่ถ้าดังเป็นวงนี้เลยสนใจติดต่อได้เลยนะแอดไลน์อะไรไงพี่ไปที่ไลน์CS 88นะเห็นไว้เพราะของขายดีเอ๊ะทําไมเรื่องเอาตัวไหนที่แบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าขายได้ประมาณนึงแล้วแต่ว่าอยากขายอีกมีมั้ยไม่ขายดีหมดทุกตัวเลยตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยตรงนี้ตัดทิ้งไปเลยเอาถามดิเราอยากใช้ของดีมั้ยส่วนตัวเราอยากใช้ของดีแล้วถ้าเราขายเราก็ต้องขายของดีเพราะคนเราทั่วไปก็ต้องอยากใช้ของดีฉะนั้นเมื่อเราทําขายแล้วเอ้ยกูก็ต้องเน้นของดีเพราะ1เขาจะได้ไม่มาด่าเราได้คนรู้จักเราโอ๊ยจะซื้อของส้มมาใช้ไม่ดีเลยโหเสียดายตังเราก็ไม่อยากได้ยินคำนี้ใช่ถูกไหมเราอยากคนได้ยินคำพูดที่ว่าเฮ้ยของมันใช้ดีนะไม่แพงด้วยนะราคาดีด้วยแล้วก็ใช้ดีด้วยเลยเขาบอกตอบเช่นตัวนี้พญานาคาใช้ดีจังเลยค่ะเพียวละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะปวดด้วยเปลือกกระดูกหายหมดเลยค่ะหายหมดเลยอันนี้เหมือนจะเหมือนรีวิวแต่ไม่ใช่รีวิวไม่ใช่เราจะมาบอกให้เรามารีวิวมันไม่ได้ตอนนี้ทีมกล้องกินหมดเลยทีมกล้องรายการเดอะโกสรายการเดอะโกสซีเพจเคยดูป่ะเคยดูอาจารย์โนเล่อาจารย์โนเล่รายการพี่คือขึ้นเขาลงห้วยลงถ้ำปีนเขาขึ้นเขา5ลูกพี่อายุ54ครับเด็กอายุ22 23เลยบอกพี่ส้มมันสุดยอดมากล่าสุดพอพี่ทำตัวนี้เสร็จแล้วพี่บอกเนี่ยทำไมพี่ไม่ปวดไม่เมื่อยเอาไปลองดูตอนนี้ทีมกล้องทุกคนกินหมดเลยเอาไปฝากพ่อกับแม่ของอาจารย์โนเล่เนี่ยฝากทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนี่พญานาคาของดีมีคุณภาพแก้ปวดม้วยแก้ปวดม้วยนะครับใครม้วยตรงไหนก็ม้วยตรงนั้นก็กินตรงนั้นไปจะได้หายม้วยไปนะครับของพี่มันแปลกมากเลยของตัวมันจะตกลงในเลข11ใช้เวลาศึกษาหรือใช้เวลาทดลองอยู่11เดือนแทบทุกตัวเลยทุกอันเลยแปลกมากมันลงของมันเองอ่ะแสดงว่ามันเลขได้เลขฉลกว่ะเลขมงคลป่ะเป็นเลขมงคลเออใช่ในเลขใช่มีความเป็นเลขมงคลเออเป็นไปได้อ่ะพอละไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแค่นี้ก็โอเคละก็เดี๋ยวเนี่ยตั้งไก่แค่นี้เองเหรอพอแล้วคลิปผมตัดออกมา7นาทีเองมาหาเด็กง่ายง่ายถ้าดูเยอะมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหไอช่องนี้ดูเมื่อไหร่ดูเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ามาดูต้องตั้งใจดูเพราะว่า30นาที40นาทีมันนานนานไปใช่ดูไปเลยเดี๋ยวก็จบแป๊บเดียวนี่จบแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาจริงๆเนี่ยคนปวดท้องเข้าห้องน้ำเนี่ยหมอดูรายการผมนะสุดพอดีจบปุ๊บใครเข้าห้องน้ำ7นาทีล้างตุ่นออกเลยนานไปอ่ะนานไปหมอสำหรับคนเข้าห้องน้ำ5นาทีนะครับก็ฝากกดติดตามช่องพี่ส้มด้วยอ่ะฝากช่องพี่ส้มหน่อยช่องส้มเชยสามชาตินะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้อย่าให้สนับสนุนช่องนายก่อนเพราะว่าพี่คุณด้วย
คนเยอะคนแน่นเลยจริงจริงช่องผมเนี่ยคนมากดเยอะมากนะแต่ผมไปกดไลค์กดขึ้นกดลงกดไลค์กดแชร์กดแชร์ลงตลอดค่อยๆทำไปพี่สนุกสนานคือจริงๆแล้วการทำ YouTube อ่ะไม่อยากให้คนดูมาหวังว่าอุ๊ยต้องแบบสนุกต้องใช่มันคือชีวิตจริงคนเราแม่งจะฮาทุกวันเป็นไปไม่ได้ใครจะมาขำและคนชอบถามไม่ตลกเวลาเจอไหมเจอตัวจริงเห็นขำเลยหันไปได้ตลกให้ดูหน่อยเออคือต้องบอกว่าอยากให้เข้าใจตลกนิดนะตลกก็มีโอ้อาจารย์หยกจะถามว่าแม่ร้องเพื่ออะไรยังไม่ทันมองแต่เห็นนิดๆก็หยุดหันไปก็พอรู้แหละเชียงใหม่ใหม่เชียงยังเกียร์1 1เกียร์เกียร์2 2เกียร์เกียร์3 3เกียร์เกียร์เป็นหู้หู้เป็นเกียร์ยังไม่ตบยังไม่รู้ตบตรงไหนมือกองง้างแล้วก็ตบไปสิแขนไม่ได้คิวแล้วข้างขวาง้างรอตบมุกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เกียร์เป็นหู้หู้เป็นเหี้ยนี่น้องงี้ด้วยไม่ใช่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 นะไม่ใช่อย่าใจเราต้องไม่ใช่กับเขานะแก่ก็แก่มันต้องกลับสิต้องกลับสิมันมีพยางเลี้ยวไม่ตอนนี้หนูต้องกลับบ้านแล้วนะมันจะ 6:00 น.แล้วลูกนี่ล่ะเราจับด้วยกันไงเธออ่ะขอบคุณพี่ส้มมากๆนะครับขอบคุณวันนี้ที่จริงๆบ้านเราอยู่ใกล้กันมากนะจริงๆมันสามารถเดินมาถ่ายได้ทุกวันนะเดินมาทุกวันเลยเดินมาถ่ายทุกวันนะจริงๆใครไปใครมานี่มาเที่ยวบ้านพี่ส้มได้เลยไหมแต่บ้านพี่ไม่ได้มีสวนสัตว์ไม่ได้มีคิงคองอะไรแล้วนะเมื่อก่อนมีเพราะว่าเช่าพาต้ามาคิงคองจากพาต้าใช่เช่ามามาลงที่นี่เขาให้มาได้ยังไงไออาการนี้มันเกิดจากเราอยู่สองคนไม่อะไรนะเขาไม่มาได้ยังไงไม่ได้เขาไม่มาเขาไม่มาเขาไม่มาพี่ส้มอย่าไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันยังอยู่ที่พาต้าป่ะตอนนี้ใช่ไปดูดิอยู่ที่พาต้าไม่ให้ออกย้ายไม่ได้นะจริงจริงมันย้ายไม่ได้จริงไม่ได้หรอกเออใครก็ทำไม่ได้ก็ตอนที่มันเป็นข่าวว่าเขาจะเอาไปปล่อยเขาก็ไม่ให้ไปปล่อยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันชินกับที่อยู่ตรงนั้นแล้วใช่ไปย้ายมันตายไหมเนี่ยมีสิทธิ์ตายไหมเขาไม่ให้ย้ายไม่ได้เลยครับย้ายไม่ได้อ่ะโอเคอีพีหน้าเราไปเจอใครนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ส้มมากนะครับขอบคุณน้องหยกด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปตามลิงคาพาต้าอะไรเนี่ยเขาปรับปรุงแล้วปรับปรุงรีบปิดกล้องเลยปรับปรุงแล้วไปเยอะนะเดี๋ยวไม่ฟังเรื่องดีๆอ่ะโอ้ไปเถอะ